วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหนุ่ยนะคะผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT นะคะวันนี้ทางเว็บ LCD Specขอสอบถามข้อมูลความคิดเห็นคุณหนุ่ยนิดนึงว่าแนวโน้มทีวี3มิติในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันเพิ่งเริ่มจริงๆนะฮะมันเพิ่งเริ่มแต่ว่ามันก็ส่งผลมาจากการที่ในโรงภาพยนตร์เนี่ยมีหนัง3มิติออกมามากขึ้นใช่มั้ยครับฮอลลีวูดก็พยายามต้องหาทางแก้ไงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคนจะไม่ไปดูในโรงเพราะคนรู้สึกว่าโอ้ทีวีก็ดีที่บ้านเครื่องเสียงก็ดีอ่ะดูที่บ้านแล้วกันนะฮะก็เลยพยายามทำหนัง3มิติเข้าโรงนะฮะและต้องบอกเลยว่าความดีของ IMAX ก็ดีหรือว่า Digital 3D ที่เราเห็นในโรงหนังชั้นนำของประเทศไทยเนี่ยนะครับมันก็ทำให้คนรู้สึกว่าเออถ้าเกิดมันจะมีประสบการณ์แบบนี้ที่บ้านได้บ้างมันก็น่าจะดีนะครับแต่นี้วันนี้ LG ทำออกมาเนี่ยผมก็มองว่าน่าสนใจนะแต่ว่าผมยังห่วงอยู่ว่าองค์ประกอบในการที่จะเป็น3มิติได้เนี่ยมันมีตั้ง4อย่าง1ก็คือมันต้องมีจอซึ่งณวันนี้จอรุ่นก็คือ LX 9500เนี่ยอันนี้ออกมาแล้วล่ะนะฮะแน่นอนว่าราคายังสูงอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใจถึงจริงก็ผมก็ซื้อได้นะครับ2ก็คือมันจะต้องมีเครื่องเล่นที่เป็น 3D นะครับซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างน่าตกใจเหมือนกันว่า Blu-ray Player เราเนี่ยต้องอัปเกรดอีกรอบนึงละนะครับอาจจะอัปเกรดด้วยเฟิร์มแวร์ได้นะอันนี้นะฮะ3ก็คือมันจะต้องมีแว่นนะมีแว่นแล้วก็สุดท้ายสารแว่นเหมือนกันคือแผ่นนะมันต้องมีแผ่นหนังที่เล่น 3D ได้ซึ่งณวันนี้เนี่ยยังคงเป็นแผ่นเดโมอยู่นะยังไม่ได้ออกมาเป็นหนังแต่ผมก็ยังลุ้นนะฮะว่าเจมส์คาเมรอนน่าจะทำอวตารเป็นเวอร์ชัน 3D ออกมาซึ่ง 3D นี้ก็จะแตกต่างจาก 3D ที่เราเคยเห็นจาก DVD หนัง 3D เพราะว่าอันนั้นมันเป็นการใช้ภาพเขียวกับแดงซ้อนกันแล้วก็เอาแว่นถอดซึ่งอย่างมอนสเตอร์หนังหลายๆเรื่องนะฮะมอนสเตอร์เวสเอเลียนหรือว่าอย่างหนังอะไรนะแกนกลางโลกอะล่าสุดที่ออกมาเนี่ยเบรนแอนเฟรเซอร์เนี่ยนะฮะมันก็ยังเป็นภาพที่เราดูแล้วปวดตามันไม่ได้สบายตาเหมือนเวลาเราไปดูดิจิตอล 3D ในโรงภาพยนตร์เพราะว่านั้นจะเป็นการซ้อนภาพซึ่งอันเนี้ยเทคโนโลยีล่าสุดที่เขาทำออกมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะนำเสนอได้ผมว่าอันเนี้ยถือว่าเหมาะแต่ว่าต้องมี4ปัจจัยไงฮะอันนี้ก็ต้องรอว่าให้ทุกอย่างออกมาพร้อมกันแล้วสำหรับตัว LG ที่ 9,500 อย่างที่วันนี้เราเน้นนะครับเป็นตัวไฮไลท์คุณหนุ่มคิดว่ายังไงกับตัว LG รุ่นนี้บ้างคะก็หนึ่งเลยก็รู้สึกว่าดีที่เขาแก้ปัญหาเรื่องการกดลงไปแล้วไม่เป็นลายน้ำเพราะว่าจอเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว LCD จะมีปัญหามากนะก่อนอันนี้ก็คือเดดพิกเซลมันเป็นภาพที่เราเห็นโดยชินตาเลยว่าคนซื้อต้องมานั่งดูทีละจุดทีละเม็ดเลยว่าเฮ้ยมันมีจุดเสียหรือเปล่านะมันถ้าเสียนี่จะได้ไม่ออกจากร้านไปจะได้เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าพอเขาปรับเป็นบอร์เรลดีไซน์แล้วเขาใช้ตัวกระจกเนี่ยมาแทนนะฮะมันแข็งแรงมากจนกดลงไปยังไงมันก็ไม่สามารถทำอะไรอันตรายจอที่อยู่ด้านในได้ซึ่งนี่ผมว่าดีแล้วก็อีกอันนึงที่ผมคิดว่าตลาดน่าจะได้รับรู้มากขึ้นจากการที่มีรุ่น LG Infinity ออกนะครับก็คือการที่มันเป็นเขาเรียกอะไรนะการที่มันมี full LED คือเดินปกติ LED TV เนี่ยไอ้ light emitting diode เนี่ยไอ้ตัวแสงที่มันออกจากไฟเม็ดเล็กๆเป็นเม็ดเนี่ยมันจะมีแค่ขอบบนกับขอบล่างใช่ไหมฮะแล้วมันใช้ light guide page เป็นตัวนำพาแสงซึ่งแสงอาจจะได้ระดับหนึ่งแต่ว่าพอเขาทำเป็น full LED เนี่ยนะฮะมันจะมีเส้น LED เป็นตารางเลยนะฮะอยู่ในนี้นะฮะตามที่ได้เห็นจากตอนแกะออกไปซึ่งเนี้ยผมว่าอันเนี้ยสุดยอดมันก็ทำให้เราได้ความสามารถอย่างเต็มๆแล้วก็ภาพความที่เขามีโปรเซสเซอร์ที่เขาจะดับแสง LED บางตัวในกรณีที่ภาพเข้าไปอยู่ในโซนสีดำเนี่ยอันนี้ดีเพราะว่าเวลาเราเปิดดูจอลักษณะเนี้ยหรือดูหนังเวลามันเฟดฉากนะครับเราดับไฟที่บ้านเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันดำไม่สนิทแต่เนี้ยมันจะดำสนิทแล้วนะครับอันนี้ก็เห็นว่าเป็นจุดเด่นที่ LG พยายามพูดมานานแล้วด้วยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหนุ่ยมากนะคะแล้วยังไงติดตามชมในการแกะเครื่องนะคะที่เดี๋ยวทางเว็บ LCD Spec จะลงรีวิวให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะ